กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพร G Herb นะฮะอันนี้เป็นสินค้าขายดีเลยนะฮะที่กล้าขายดีเพราะว่าสินค้าผลิตไม่ทันแล้วหลายคนเรียกร้องเรียกร้องแล้วโทรมาด่าด้วยว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้อีกนะคะโทรมาตามไม่ได้โทรมาแล้วแหละแล้วตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มีปัญหากลิ่นปากฟันผุมีคราบหินปูนโดยเฉพาะคราบหินปูนกับกลิ่นปากนี่รำคาญมากเลยนะไปซื้อใน Facebook YouTube เนี่ยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเวลาใช้เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับที่มันโฆษณาใน YouTube สักเท่าไหร่หรือว่าในโฆษณาใน Facebook สักเท่าไหร่มันเวอร์เกินจริงไปหน่อยมันเวอร์เกินจริงนะฮะแต่ว่า G Herb เนี่ยของจริงคุณผู้ชมนะฟันเหลืองนะฮะแล้วก็อยากจะให้ฟันเนี่ยขาวก็ต้องนี้เลยคนที่ทานกาแฟแล้วก็สูบบุหรี่เนี่ยก็ต้อง G Herb นะฮะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยได้รับการเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรนะฮะที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียภายในช่องปากโดยเฉพาะการป้องกันเรื่องของฟันผุลดคราบหินปูนเวลาแปรงแล้วคุณไม่ต้องใช้เยอะนะใช้แค่นิดเดียวบอกไว้ก่อนนะอย่าไปใช้แบบยี่ห้ออื่นนะใช้นิดเดียวนะเมล็ดถั่วเขียวถั่วเขียวนะนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เวลาคุณแปรงเนี่ยมันจะรู้สึกสดชื่นปากนะคุณผู้ชมเป็นสินค้าขายดีมากเลยนะฮะและที่สำคัญวันนี้เนี่ยมาพร้อมโปรโมชั่นหลอดหนึ่งเนี่ยราคาหลักร้อยฮะคือ1กล่องในขนาด120กรัมนะใช้ได้นานมากคือส่วนตัวโอมาใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือนเลยเพราะมันใช้แค่นิดเดียวนะฮะแล้วก็ราคากล่องละเนี่ย230บาทนะแล้วก็ส่งฟรีนะฮะถ้าใครสนใจบางคนบอกว่า230บาททำไมแพงจังแต่คุณอย่าลืมว่ามัน120กรัม120กรัมแล้วใช้นิดเดียวใช้นิดเดียวคุณไม่ต้องไปใช้เยอะนะ1กล่องเนี่ยนะฮะ230บาทส่งฟรีด้วยถ้าใครสนใจก็รีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624ครับ0957184624นะฮะหรือที่ LINE @มุมขวาหน้าจอโค้ชสุขภาพดีก็สแกน QR Code ได้เลยยาสีฟัน G Herb หลายคนเรียกร้องหลายคนถามหากลับมาแล้วที่นี่ครับมากันที่ข่าวบันเทิงครับอ่ะเราไปดูครับน่าเสียดายครับสาวงามอินโดนีเซียติดโควิดนะฮะก่อนไฟนอลกับเวที Miss World ครับก็น่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยเมื่อตัวเต็งมงฟ้านะฮะผู้เข้าประกวดMiss World อินโดนีเซียนะครับชื่อว่าคาราโยนะฮะเกิดติดโควิด-19 ระหว่างการประกวดซึ่งผลการตรวจของเธอเนี่ยก็ออกมาก่อน2วันประกวดรอบไฟนอลด้วยนะฮะเธอไปติดมาจากไหนอ่ะทำเอาแฟนๆนางงามช็อกกันเป็นแถวเลยเมื่อล่าสุดมีการประกาศนะฮะจากกองประกวด Miss World ว่าทางด้านของคาราโยเองนั้นเป็นสาวงามผู้ประกวดจากอินโดนีเซียมีผลตรวจออกมาแล้วว่าติดโควิด-19 ผลเป็นบวกครับเป็นเหตุให้เธอไม่สามารถนะฮะเข้าประกวดในวันจริงได้ซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันที่16ธันวาคมวันนี้นะครับที่รัฐปูเตริโกนะฮะก็น่าเสียดายมากที่ไหนนะที่เมืองซาฮารัฐปูเตริโกซานฮวนรัฐปูเตริโกรัฐปูเตริโกอะไรล่ะประเทศปูเตริโกอันนี้เขาบอกเป็นรัฐมาไงเอ้ยประเทศปูเตริโกเนี่ยออกเสียงถ้าทำให้ฉันไม่รู้เรื่องนางงามเลยเอาอย่าเมืองซานฮวนประเทศปูเตริโกไหนลองไปรู้ดิเปรูพี่หลังเขาชอบเวลาแม่พูดเปรูอ่ะเขาชอบเขาพูดอย่างนี้เขาไม่ได้พูดเปรูอย่างนี้ไม่ใช่เปรูเปรูมาจากกรุงลิมาประเทศเปรูครับนั่นแหละครับทั้งนี้ครับแถลงการของการประกวดมิสเวิลด์ก็ได้มีการกล่าวแล้วก็มีบอกผู้เข้าประกวดที่ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด-19เนี่ยนะฮะคือถ้าติดนี้จริงเขาก็ตัดสินเลยเหรอแม่ถ้าตามหลักแล้วมึงจะให้ไปเดินทำหาเลยล่ะไม่ใช่มันก็น่าสงสารจะไปเดินแพร่โควิดชาวบ้านเขาเหรอมันน่าสงสารเขาสาสู้มาถึงรอบไฟนอลแล้วก็ไปติดมาจากใครอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยมีจำนวน7คนที่กำลังถูกกักตัวนะแล้วก็รอผลการตรวจทดสอบในจำนวนนี้เนี่ยเป็นชาวแอฟริกัน3เอเชีย2แล้วก็ลาตินา2แอฟริกัน3เนี่ยกลัวจะเป็นโอมิครอนไม่เป็นหรอกเขาตรวจก่อนจะเหยียบแล้วที่ติดเนี่ยอาจจะไปติดจากอากาศเพราะว่ามันอยู่ในอากาศไม่ใช่เขายังไม่ได้บอกเชื้อไงว่าเป็นเชื้ออะไรไงแล้วตอนที่โอมติดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างติดอะไรฮะติดเงินเขาอะติดเงินเขาเดี๋ยวก็ติดโควิดเออเนี่ยนะฮะน่าเสียดายนะสารล็อตไฟนอลแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเก็บประกวดบนเวทีเลยนะครับค่ะคุณชมครับเอาไปดูนี่ดีกว่าครับคุณไพวันหรือว่าทิพย์ไพวันฟาดยับเปรตหิวแสงว่าใครเขาเนี่ยบอกว่าว่างจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นะเพราะว่าล่าสุดนี่ก็จะโดนตรวจสอบอีกแล้วนะทำไมตรวจสอบอะไรเขาบ่อยๆนักร้องก็จะตรวจสอบไงนักร้องเนี่ยคุณสนธิยาไงก็บอกว่าตั้งใจทำงานหาเงินเพื่อเก็บไว้รักษาคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งนะฮะต้องผ่าตัดสำหรับทิศไพวันวรรณบุตรเองก็เรียกว่าหลังศึกแล้วนะก็รับงานรัวๆงานรีวิวงานพรีเซนเตอร์โอ้โหหลายคนจับตามองล่าสุดมีรายงานข่าวว่า
คุณสนธิยาสวัสดีเนี่ยนะฮะอดีตที่ปรึกษาการมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยศยาวเหลือเกินนำหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของคุณไพวันเนี่ยที่มีถ้อยคำเข้าข่ายใส่ร้ายพระสงฆ์รูปอื่นและก็ศาสนาพุทธไปที่นี่เลยครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับขณะเดียวกันเองเนี่ยขอจะโดนฟ้องใช่ไหมล่ะ คุณไพวันก็เลยมีการเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความระบุว่าว่างๆสงสัยต้องไปวัดนะฮะถวายหลอดไฟแล้วก็กวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบ้างแล้วแหละเมื่อคืนฝันแปลกๆฝันเห็นเปรตตนหนึ่งเนี่ยมาร้องโหยหวนว่าหิวแสงจังเลยอยากจะกินแสงงานนี้ไม่รู้ว่าโพสต์ถึงใครหรือเปล่าหรือโพสต์ถึงคุณสนธิยาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะชาวเน็ตเขาก็สงสัยกันเฉยๆจ้าเพราะคุณสนธิยาจะฟ้องอีกแล้วจ้าเออค่ะนักร้องจริงๆเออนะคะเอาที่สบายใจค่ะน่ารักเชียวเออโอ้ยTikTokเขานี่คุณตามไวมากเปิดวันเดียวนี่คุณตามโอ้โหกดไลค์กันสนั่นวันไหวเออตอนนี้ก็ได้รับงานเป็นแบบพรีเซนเตอร์เป็นรีวิวอะไรเงี้ยเยอะแต่เฮาแต่ว่าหลักๆคือก็ต้องนำเงินเนี่ยไปดูคุณแม่ที่คุณแม่รักษาการป่วยอยู่นะครับคุณแม่ก็อาการก็ดีขึ้นแล้วล่ะหลังจากการผ่าแต่ก็ให้คุณแม่หายไวๆนะครับแล้วก็ส่วนของคุณไพวันเองหรือว่าที่ไพวันเองก็คงเราได้เห็นกันในโซเชียลอยู่แล้วแหละเราไม่ต้องบอกว่าให้ไปติดตามหรอกบางคนไม่ติดตามก็เด้งขึ้นมาให้เราเห็นใช่ค่ะเด้งขึ้นมาหน้าฟีดตลอดนะครับใช่ค่ะนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมฝากไปด้วยนะสำหรับยาสีฟันสมุนไพรจีเฮิร์บใช้นิดเดียวนะฮะคนที่กินกาแฟมันจะเหลืองเป็นคราบนะฮะชากาแฟสูบบุหรี่นะคุณผู้ชมนะฮะแต่โอ้เป็นเขาใช้ไม่ได้นะฮะครับเขาก็สูบอย่างอื่นเออรู้เลยรู้กินปากแรงๆเหมือนโอมยังใช้ได้นะคะฟันผุมีคราบหินปูนนะคุณผู้ชมนะฮะเราแนะนำผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรจีเฮิร์บนะใช้แค่นิดเดียวคุณผู้ชมรู้เรื่องครับรู้เรื่องสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าเบสเซลเลอร์Best seller วันนี้มาขายในราคาหลักร้อยค่ะโปรโมชั่นวันนี้เลยนะครับ1กล่องในขนาด120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยครับราคากล่องละ230บาทและส่งฟรีด้วยโปรนี้ยาสีฟันนี้หลายคนเรียกร้องเข้ามาแล้วก็มาจัดให้แล้วที่เมาส์มันคันปากของเราครับสนใจรีโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่ LINE @โคสุขภาพดีสแกนเคียร์โค้ดได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ